โอ้สวัสดีค่ะใช่รายการที่คุณอัญญรนัดไว้หรือเปล่าคะโอ้เชิญเลยค่ะยินดีต้อนรับสู่บ้านอื่นจดซบนะคะฉันโมนูนจังเป็นแม่บ้านของที่นี่ฉันดูแลบ้านของท่านประธานอื่นจดซบและคุณอัญญรค่ะฉันนั่งก่อนเลยค่ะรับกาแฟหรือว่ากาแฟดีคะกาแฟนะคะพร้อมทานตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะเชิญนั่งก่อนเลยนะคะเดี๋ยวฉันจะพาเดินชมบ้านว่าชีวิตของพวกเขาเป็นยังไงกันบ้างเชิญดื่มเลยค่ะสำหรับบ้านของท่านประธานอึดจนซบนะคะมีทั้งหมดด้วยกัน4คนรวม5คนเป็นฉันแต่ว่าส่วนใหญ่ฉันจะพักอยู่สระว่ายน้ำนะคะนี่คือโต๊ะทำงานของคุณอัญญรและท่านประธานนะคะบ้านหลังนี้ถ้าให้นับเป็นมูลค่าฉันหมายถึงมูลค่าทั้งหนี้สินก็น่าจะประมาณ500ล้านบาทนะคะบ้านก็มีอยู่เท่านี้นะคะไม่รู้จะเดินไปไหนอะไรฉันพาไปดูห้องต่อไปค่ะห้องนี้นะคะเป็นห้องอาบน้ำของคุณอัญญรท่านประธานพูดง่ายๆก็คือของทุกคนในบ้านแหละค่ะส่วนฉันอาบองค์แดงด้านนอกนะคะเพราะว่าฉันเป็นแม่บ้านไม่สามารถอาบน้ำร่วมกับนายได้ค่ะเดี๋ยวเชิญไปห้องต่อไปกันเลยค่ะปิดห้องก่อนนะคะแล้วเปิดใหม่ นี่คือห้องนอนของคุณอัญญรนะคะมีขนอะไรด้วยตรงนี้นะคะมีขนด้วยพอดีว่าฉันซักผ้าทิ้งไว้นะคะเดี๋ยวฉันต้องไปเอาเสื้อผ้าไปตากก่อนนะคะเดี๋ยวฉันจะขออนุญาตเอาเสื้อผ้าของคุณอัญญรแล้วก็คุณแม่ของเธอไปตากก่อนนะคะตระกูลอื่นจนซบของเรานะคะที่นี่ใช้ชุดชั้นในของเบ็ตตี้เท่านั้นเพราะว่านี่เป็นกางเกงในผ้าเนื้อดีมากๆและที่สำคัญมันเป็นกางเกงในไร้ขอบเธอเป็นคนที่รูปร่างเล็กกระทัดรัดแต่ว่าก็ใหญ่ด้านบนฉันจึงเลือกชุดชั้นในที่ออกแบบโดยการกระชับด้านข้างเพื่อให้เธอเก็บเนื้อได้และทำให้มีสายดึงตรงนี้ให้เต้าของเธอชิดขึ้นแล้วก็ฟองน้ำที่ถูกตัดเฉพาะทรงนะคะนี่เลยของเบ็ตตี้ฉันจะรีดกางเกงในเหล่านี้เพื่อให้คุณนายท่านประธานและคุณอัญญรได้ใช้ตอนที่ไปทำงานสาเหตุที่ฉันเลือกชุดชั้นในของเบ็ตตี้ให้กับครอบครัวของท่านประธานอึนจนซบเนื่องจากว่ากางเกงในหรือว่าชุดชั้นในของเบ็ตตี้นั้นมีความยืดหยุ่นนุ่มใส่สบายแล้วก็ใส่แล้วไม่แหนมไม่ปลิ้นไม่กดเนื้อให้เป็นร่องนะคะแล้วก็มีไซส์ใหญ่ด้วยซึ่งภรรยาท่านประธานนั้นเธอมีไซส์ที่ค่อนข้างใหญ่ฉันก็เลยถูกใจมากเพราะว่าฉันหาซื้อให้เธอยากมากเลยนี่เป็นขนาด 3XL4XL นะคะฉันรีดผ้าอยู่ที่นี่มากว่า20ปีมันไม่เคยเรียบเลยฉันก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรนะคะฉันจะบอกท่านประธานซื้อเตารีดใหม่อยู่เมื่อเรารีดเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะพับแบบนี้ไว้ให้พร้อมใช้นี่ของคุณอัญญรเสร็จแล้วเรียบร้อยเธอใส่ไซส์ XL นะคะอย่าบอกใครอันนี้ออกทีวีหรือเปล่าคะฉันจะเก็บไว้ในห้องควบคุมอุณหภูมิซึ่งห้องนี้เป็นอุณหภูมิเดียวกับการเบาะไข่ไก่ค่ะมันจะให้ความร้อนเพื่อเป็นการฆ่าเชื้ออีกครั้งหนึ่งงานของฉันก็เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเชิญด้านโน้นค่ะบ้านนี้มักจะต้มน้ำร้อนแล้วก็เก็บไว้ในตู้เย็นค่ะเพราะว่าบางวันก็อยากกินน้ำร้อนบางวันก็อยากกินน้ำเย็นฉันขี้เกียจล้างแก้วนะคะใช้แก้วเดียวกันก็ได้นะคะขอบคุณมากนะคะที่มาเยี่ยมบ้านของท่านประธานอึดจนซบฉันจะรายงานให้พวกเขาว่าพวกคุณมาถ่ายเก็บอินเสิร์ตแล้วเรียบร้อยวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะขอเดินทางปลอดภัยนะคะขอบคุณค่ะ